น่าเศร้านะครับวันนี้น่าเศร้ามากนะครับโอเคครับสุดครับอยู่กับผมนะครับดิสนะครับโอเคอย่างแรกนะครับผมจะมาพูดถึงข่าวร้ายนะครับข่าวร้ายในอาทิตย์นี้นะครับก็เราไม่มีเรียลกันดูครับว้าวโอ้เฮียทำไมกูไม่มีเรียลกันดูว่าอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีคนสงสัยนะครับก็ถ้าไปวันศุกร์ปุ๊บแล้วก็แบบทำไมไม่มีเรียลกันฉายนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะพูดประมาณแบบคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ JC นะทำไมเขารีรันตอนที่6ใหม่นะครับเอาง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับทีมงานของ JC Staff คนหนึ่งนะที่ทำงานเอาท์ซอร์สให้กับเรียวกันนะครับติดปัญหาอยู่นะครับซึ่งการติดปัญหานี้คือทีมงานคนนี้นะครับเป็นคนจีนครับซึ่งในตอนนี้ครับมีการกักกันเชื้อโคโรนานะครับหรือไอเชื้อโควิด19นี่แหละครับมีการกักกันเชื้อนี้อยู่นะครับซึ่งเขาเป็นคนจีนนะครับในการที่เขาจะเข้ามาในประเทศอะไรเงี้ยน่าจะมีปัญหาอะไรประมาณนั้นมั้งครับไม่ก็เขาอาจจะมีการกักกันในประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่ามีการกักกันอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาไม่สามารถมาที่ทำงานได้นะครับแล้ว JC ก็เลยทำการเลื่อนเรียวกันนะครับยังไม่มีกำหนดนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์หน้านะครับก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะถ้าแม่งแบบไม่ดูนะจริงๆอ่ะพี่เชียร์แม่งแบบมันจะดีแล้วนะแต่แม่งแบบมีปัญหามาพอดีนะครับก็เป็นการทำพิษของโคโรนาแล้วนะครับกูไม่นึกว่ามันจะมีแบบปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรากันนะฮะแต่เฉยไอ้เหี้ยแม่งแบบไม่น่าเชื่อไอ้เหี้ยแม่งไวรัสไอ้เหี้ยเนี่ยที่แม่งแบบแพร่กระจายอยู่ในจีนแล้วไปไปผุดเนี่ยไปผุดอยู่ญี่ปุ่นนะไอ้เหี้ยแม่งผุดกับอนิเมะเรื่องเดียวนะไอ้เหี้ยผุดกับเรียวกันไอ้สัตว์ประมาณนี้นะครับก็ผมจะมาชี้แจงให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับก็คลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะผมไม่ค่อยว่างนะครับซึ่งกูจะสอบปลายภาคนะกูจะสอบปลายภาคกูไม่ว่างนะครับก็มาทำคลิปไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาจไม่น่าหรืออาจจะมีวะไม่น่าจะมีคลิปลงนะครับเฮ้ยแต่ถ้าผมว่างผมอาจจะว่างประมาณ 2-3 วันติดอย่างเงี้ยผมอาจจะทำคลิปไม่ได้นะแต่ 2-3 วันนั้นก็คือเวลาอ่านหนังสือผมอะผมทำคลิปก็ประมาณสักรวมๆก็ 4-5 ชั่วโมงมั้งก็ประมาณนั้นแหละครับแต่เราต้องแบบกะเผื่อตัดต่อพูดอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดหลายๆรอบอะคือเนี่ยเห็นกูอัดกากาเงี้ยแต่กูพูดหลายรอบมากเลยเว้ยให้แบบอันไหนแม่งดูดีสุดก็เอาอันนั้นแหละครับโอเคครับถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดลง channel ให้นะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนพวกคุณนะครับแต่พวกคุณต้องกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นนะโอเคนะก็เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ